สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกา l ล v e c ช i n e s e Novel and s e r i e s ค่ะแอดหวานถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะก็เป็นช่วงวันหยุดนะคะ10วันสุดท้ายของปีนี้ค่ะเราก็ต้องไปรอโน่นเลยนะคะช่วงคริสต์มาสค่ะก็จะได้หยุดอีก2อาทิตย์นะคะเออไปเที่ยวมาก็เติมพลังค่ะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะแอดหวานก็ดีใจมากเลยตอนแรกอ่านเนาะเห็นว่าวัน ที่13ตุลาคมพวกเราจะได้ดูเรื่อง She and Her Perfect Husband นะคะผลงานของเจมี่ค่ะอย่างวีนั่นเองนะคะอัดวานก็ชอบเธอมากๆเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็พระเอกของเรื่องก็คือชิวข่ายนะคะน่าดูจริงๆเลยเรียกได้ว่านักแสดงเป็นตัวท็อปนะคะไปละค่ะเสียง แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เห็นข่าวมาว่าโดนโลกเลื่อนใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็ต้องเลื่อนไปอีกยังไม่ได้ออนแอร์ air, จริงๆในวันที่13ตุลาคมนะคะเดี๋ยวยังไงพวกเรารอและกันรอประกาศนะคะว่าจะลงจอใช้วันไหนกันแน่ค่ะสำหรับเรื่องย่อนะคะเรามาอุ่นเครื่องกันไว้ก่อนเรื่องนี้นะคะพอดเรื่องนะแอดหวานว่าก็เป็นเรื่องราวความรักทั่วๆไปนั่นแหละแต่ที่พิเศษก็คือมีอย่างมีกับฉิวไข่นั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวนะ ของทนายสาวโสดนะคะชินซื้อค่ะเธอมุ่งมั่นในอาชีพการงานของเธอมากๆนะคะแต่ก็ต้องมีเรื่องให้เธอหนักใจเพราะว่าพ่อแม่ของชินซื้อเนี่ยอยากให้เธอรีบแต่งงานค่ะเพื่อที่จะเข้าบริษัททนายความชั้นนําอย่างเชิงวี่ฮุยนะคะกําลังเปิดรับสมัครทนายความคดีครอบครัวที่มีข้อกําหนดว่าต้องแต่งงานแล้วเท่านั้นค่ะ ชินเว่ยนะคะพี่ชายคนที่สองของชินซีเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าของฮันเตอร์ค่ะจึงได้แอบเปลี่ยนสถานะของน้องสาวตัวเองเนี่ยให้เป็นสถานะแต่งงานแล้วนะคะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเธอค่ะชินซือนะคะถูกรับเข้าทำงานโดยไม่รู้เรื่องดังกล่าวมาก่อนแล้วเธอก็ทำงานได้โดดเด่นเป็นอย่างยิ่งนะคะเป็นที่ถูกใจของของเหล่าจินค่ะผู้ก่อตั้งบริษัทนะคะในขณะเดียวกันนะคะยางหู ก็ถูกแม่ของเขาบังคับให้แต่งงานเช่นเดียวกันนะคะเขาจึงได้ขอความช่วยเหลือจากจินซื้อนั่นแหละค่ะทั้งคู่นะคะทั้งพระเอกนางเอกก็ตอนแรกไม่ได้เต็มใจที่จะถูกบังคับให้แต่งงานเลยแต่อยาไรก็ตามก็ตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสกันอย่างหุนหันพลันแล่นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งพอ่อทั้งแม่ก็รู้สึกว่าเอะสถานการณ์นี้มันมีบางอย่างที่ผิดปกติแต่ว่าเมื่อพวกเขานะคะได้เผชิญหน้ากับวิกฤตมากมายได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วม ชายขาเดียวกันนะคะทั้งนางเอกค่ะชิ้นซือแล้วก็หยางหัวพระเอกนะคะก็เริ่มตกลุ้มรักกันและกันจริงๆนะคะเรื่องนี้เป็นแนวหว,วานๆนะคะของผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่ทํางานนะคะอแต่และมีความใกล้เคียงเอาละค่ะก็หวังว่าทุกท่านจะต้องถูกใจแน่ๆเลยนะคะกับเรื่องนี้แล้วก็เราก็รอผลงานกันมานานสําหรับหยางมี่แล้วก็ชูข,ข่ายนะคะรอวันประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะออนแอร์วันไหนนะคะแล้วเราก็ดูไป พร้อมๆกันค่ะแอดหวานเกาะติดนะคะซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะสําหรับอพิโซดนี้หวานลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆอยากให้หวานทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกแอดหวานได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทย,ยอยจัดให้ค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ